ายตายเหี่ยวโค้ชเชเผยชาเลนจ์แม่นเป๊ะประสบการณ์ล้วนๆภูมิใจเป็นคนไทยปารีสเกมวันที่8สิงหาคม2567 6นาฬิกา7นาทีเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยเอาชนะกัวฉิงจอมเตะสาวทีมชาติจีนแบบบีบหัวใจนิดๆ 2-1 ยกผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3เหรียญแถมยังเป็นเหรียญทองถึง2สมัยติดต่อกันโดยยกแรกพานิพักพลาดโดนเตะเข้าเต็มหน้าในช่วงท้ายยกแต่สาวจีนโดนตัดแต้มและพานิพักเตะขึ้นหัวและเตะเข้าลำตัวส่งท้ายแซงเอาชนะไป 6-3 ยก2พานิพักพลาดท่าพ่าย 2-3 ต้องวัดกันยกที่3ช่วง30วินาทีสุดท้ายพานิพักยื่นเท้าเตะหัวกัวฉิงแต้มไม่ขึ้นแต่เจ้าตัวมั่นใจว่าได้แต้มจึงกวักมือเรียกเชให้ประท้วงและผู้ตัดสินดูภาพช้าตัดสินให้พานิพักได้3แต้มสำคัญคว้าแชมป์ในที่สุดแต่ช่วงท้ายยก3พานิพักเตะแต้มไม่ขึ้นอีกครั้งโค้ชเชเรียกประท้วงและเป็น3แต้มให้เทนนิสเอาชนะ 6-1 โดยในรอบชิงซึ่งแข่งขันในเวลา2:21 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเข้าสู่วันที่8สิงหาคมเป็นวันเกิดครบรอบอายุ27ปีของพานิพักพอดิบพอดีพานิพักจะรับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย10ล้านบาทกรณีรับเงินสดและ12ล้านบาทกรณีรับเงิน 50% และอีก 50% แบ่งจ่าย4ปีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 12,000 บาทต่อเดือนรวม20ปีเป็นเงิน 2.88 ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้พานิพักได้รับเหรียญทองแดงริโอ2016รับอยู่เดือนละ 8,000 บาทรับถึงปี2036เหรียญทองโตเกียว2020อีก 12,000 บาทรับถึงปี2040รวมกับเหรียญทองล่าสุดอีก 12,000 บาททำให้พานิพักจะรับอยู่เดือนละ 32,000 บาทหลังแข่งขันโค้ชเชชัดชัยเชเผยว่าจังหวะชาเลนจ์ทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศก็มาจากประสบการณ์มั่นใจว่าโดนเลยขอชาเลนจ์ไปซึ่งก็สำเร็จพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่โค้ชเชเผยต่อว่าเกมรอบชิงค่อนข้างกดดันก็พยายามคุยกับเทนนิสว่าเล่นให้เหมือนรอบแรกๆตอนที่เสมอกันแล้วเข้าสู่ยก3เขาก็หน้าตามึนๆเหมือนตกใจแต่ว่าก็บอกเขาว่าเราทำได้มั่นใจเล่นให้เต็มที่ซึ่งนักกีฬาจีนเขาก็ศึกษาเรามาเราก็เตรียมการบ้านมาเช่นกันฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาจริงๆตอนได้เหรียญทองครั้งก่อนรู้สึกไม่เหมือนครั้งนี้เมื่อก่อนเหมือนเป็นคนต่างชาติแต่ตอนนี้ผมเป็นคนไทยแล้วชื่อชัดชัยเชจริงๆผมมาที่นี่คุยกับนักกีฬาแล้วว่าอยากได้เหรียญทองอยากให้รู้ว่าคนไทยทำได้โค้ชเชเผยอีกว่าการคว้าเหรียญทองได้ในวันแรกสำคัญมากจะเป็นกำลังใจสำคัญให้ทัพนักกีฬาไทยที่ยังเหลืออีก2รุ่นคือหยูบรรลังทัพทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายและใบเตยสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงทำผลงานที่ดีต่อไปด้านเทนนิสพานิพักเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะภูมิใจมากๆที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยได้เพราะเหรียญนี้มันก็เหมือนตอบแทนความมุ่งมั่นทุกหยาดเหงื่อของหนูเป็นอย่างดีรู้สึกดีใจขอบคุณโค้ชเชขอบคุณบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยขอบคุณโค้ชและเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันผลักดันมาจนถึงวันนี้พานิพักเผยต่อว่าเหรียญทองแรกที่โตเกียวเกมกับเหรียญที่2ครั้งนี้ต่างกันตรงที่ทุกคนพยายามจะแก้เกมพยายามศึกษาตนมามากกว่าเดิมเพราะเขารู้ว่าตนมีอะไรเก่งท่าอะไร
ความท้าทายคือต้องศึกษาทุกรูปแบบกับนักกีฬาทุกคนรู้สึกท้าทายมากๆเจ้าของ2เหรียญทองโอลิมปิกเกมเผยอีกว่าสำหรับความเครียดก็เครียดมากๆมีนักจิตวิทยาช่วยดูคุยกันมาตลอดเพื่อไม่ให้กดดันให้คิดว่าเป็นปารีสโอเพนหรือเป็นแมตช์ธรรมดาเพราะคู่ต่อสู้ที่เคยเจอกันมาหมดแล้วเคยแพ้ชนะกันมาหมดแล้วก็รู้เป็นอย่างดีว่าใครมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเป็นแมตช์ธรรมดาทั่วไปกีฬาโกจะป้นได้เลยคลายความกังวลได้บอกกับตัวเองว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติทุกครั้งก็รีเซ็ตใหม่ทุกแต้มมันยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นทำมันเต็มที่ช่วง30วินาทีสุดท้ายหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วขอใส่เต็มที่หมดแม็กอย่างที่เคยบอกถ้าวันนี้จะแพ้ก็ขอแพ้อย่างทำเต็มที่แล้วเลยพยายามเตะเข้าไปแล้วก็เตะโดนเลยบอกโค้ชเชให้ขอวิดีโอรีเพลย์แล้วมันก็ออกมาได้ดั่งใจทุกอย่างให้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เอนจอยกับเกมเลยทำให้หนูปลดล็อกสำหรับเหรียญทองครั้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตและก็อยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคนเพราะทุกคนตั้งตาลุ้นไปกับหนูด้วยเพราะหนูมีอาการบาดเจ็บที่เยอะมากๆหลายคนก็มีความสงสารหนูก็อยากจะมอบตอบแทนกลับไปให้กับทุกคนส่วนเรื่องที่เคยประกาศไว้ว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาตินั้นเทนนิสเผยว่าตอนนี้คิดหนักขอคิดดูก่อนแต่อยากจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นเพราะว่ามียินเทควันโดชื่อพานิพักใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ด้านผู้สื่อข่าวต่างชาติถามพานิพักว่าวันนี้เป็นวันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่แข่งแบบเด็ดขาดทุกไฟต์แต่ทำไมถึงกลับจะรีทายแล้วพานิพักตอบว่าร่างกายของตัวเองตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าสะโพกหรือข้อเท้าต่างหักไปหมดแล้วดังนั้นจึงอยากจะเลิกแล้วหันไปปั้นนักกีฬาเยาวชนด้วยการสร้างพานิพักยิ้มขึ้นมาก่อนจะขายของเบาๆเรียกเสียงหัวเราะให้กับห้องแถลงข่าวโฆษกกต.สหรัฐอเมริกาออกแถลงการปมยุบพรรคก้าวไกลชี้ลิดรอนสิทธิ์14ล้านเสียงการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 21:06 น.โฆษกกต.สหรัฐอเมริกาออกแถลงการปมยุบพรรคก้าวไกลชี้ลิดรอนสิทธิ์14ล้านเสียงหวังคนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9ถึง0ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งชุด1และชุด2จำนวน10ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7สิงหาคม67ได้มีแถลงการโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแมทธิวมิลเลอร์กรณีการยุบพรรคก้าวไกลในประเทศไทยข้อความระบุว่าอ่านข่าวเปิดรายชื่อ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9ต่อ0ยุบพรรคก้าวไกลอ่านข่าวสิริกัญญาประกาศเปิดพรรคใหม่9สิงหาคมสมาชิก1แสนคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่อ่านข่าวพิธาชัยธวัฒน์แถลงจุดยืนไม่ทิ้งประชาชนขอให้ไประเบิดในทุกคูหาทุกการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันนี้ซึ่งมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองของแกนนำพรรค11คนคำตัดสินนี้ลิดรอนสิทธิ์ของชาวไทยกว่า14ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566และทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาสามารถเลือกผู้แทนของตนในระบบการเลือกตั้งของไทยได้หรือไม่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังเสี่ยงต่อการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยของไทยและขัดกับความปรารถนาของชาวไทยต่ออนาคตที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วถึงเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบันระดับชาติที่เข้มแข็งสหรัฐอเมริกา
ไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดแต่ในฐานะพันธมิตรและมิตรใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานเราเรียกร้องให้ไทยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและการแสดงออก